ลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจนะคะเริ่มกันที่การเดินหน้าดึงดูดนักลงทุนการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาในบ้านเรานะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นำผู้บริหารกระทรวงทางเศรษฐกิจเนี่ยออกไปโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกของปีนี้ค่ะไปครั้งนี้ไปเปิดเวทีสัมมนาเพื่อตอกย้ำให้เห็นว่าศักยภาพของไทยเนี่ยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในทุกมิติและการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานค่ะงานสัมมนาจัดขึ้นที่โอซาก้านครโอซาก้านะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่ามีอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแล้วก็ยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นเข้าร่วมงานกว่า500คนค่ะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษยืนยันนะคะว่าตอนนี้ไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในทิศทางที่ดีขึ้นโดยจะมีพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่สะท้อนความมั่นคงของไทยในการเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและรัฐบาลยังเดินหน้าตามรถแมพเข้าสู่การเลือกตั้งซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อทิศทางการพัฒนาในทุกมิติพร้อมทั้งได้วางรากฐานไว้แล้วทุกด้านทำให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งจากภายในซึ่งทุกโครงการได้กำหนดเป็นกฎหมายไว้แล้วทำให้นโยบายจะมีความต่อเนื่องฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรองนายกรัฐมนตรีค่ะฉะนั้นสะท้อนในรายงานของ World Bank ชัดเจนเลยว่าเขากล่าวว่าประเทศไทยนั้นมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นที่รองรับช็อคจากการที่เศรษฐกิจด้านต่างประเทศนั้นซบเซาและมันไม่ใช่เฉพาะเพียงในปี2018แต่ยังสามารถแอบสอบได้ในปี19และ20ทำไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยความไม่มั่นใจในอดีตที่บอกว่าเอ๊ะเราจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเราจะมีการปกครองที่สวนกระแสความต้องการของโลกไปอีกนานแค่ไหนวันนี้ชัดเจนแล้วเรามีการเลือกตั้งแน่นอนตรงที่24นี้นะและทุกสิ่งทุกโครงการใหญ่ๆที่เรากำหนดลงไปมันเป็นกฎหมายไปหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนที่ขึ้นมาใหม่ย่อมไม่ปฏิเสธนโยบายอย่างเช่น 4.0 เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่สานต่อโครงการ EECนอกจากนี้นะคะในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนไทยก็จะเร่งผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนบวก6ให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้รวมทั้งเร่งส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียที่กำลังขยับขึ้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยถือว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางขณะที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นผู้นำสำคัญของอาเซียนและมีความสำคัญต่อประเทศไทยในการพัฒนาทุกด้านค่ะด้านนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำถึงบทบาทของนักธุรกิจญี่ปุ่นในไทยซึ่งมีกว่า 70,000 คนใน 7,000 บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีมากเป็นอันดับ2รองจากในประเทศจีนสะท้อนศักยภาพของไทยในการรองรับการทำธุรกิจและการลงทุนนายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ชักชวนนักลงทุนญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนด้านดิจิทัลในไทยที่ยังมีโอกาสจากโครงการใหญ่ๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ